วชได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเดินทางเปลี่ยนเสียงเป็นพลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลโครงการเพื่อให้สูงอายุไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่มีทักษะสำหรับสร้างอาชีพและสามารถยกระดับเศรษฐกิจสังคมโดยการเสริมสร้างและเติมพลังสู่ผู้สูงอายุที่ต้องการมีการบูรณาการพร้อมทั้งร่วมมือกันขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนซึ่งมีการดำเนินการในลักษณะความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่อยู่ในกรอบความร่วมมือได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมกิจการผู้สูงอายุสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัดสงขลาจังหวัดขอนแก่นการแข่งขันแห่งชาติสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนวิทยาลัยสงขลาวิทยาลัยสงขลานครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งขณะนี้มีโครงการสำคัญที่จะเกิดกลไกขับดันตามเป้าประสงค์ดังกล่าวซึ่งวช.ได้กำหนดให้มีการจัดแถลงข่าวกิจกรรมโครงการพิธีลงนามพร้อมกับการแถลงนโยบายในประเด็นเปลี่ยนเกษตรเป็นพลังขึ้นในวันนี้ซึ่งการแถลงข่าวกิจกรรมความร่วมมือเปลี่ยนเสียงเป็นพลังได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการแถลงนโยบายขับเคลื่อนแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ขึ้นวินภายใต้โครงการเปลี่ยนเสียงและเป็นพลังพร้อมทั้งจะให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ7จำนงในการร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งจะมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและนิทรรศการเปลี่ยนเกษตรเป็นพลังทั้งยังมีกิจกรรมการเสวนาแพลตฟอร์มความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเปลี่ยนเกษตรเป็นพลังที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิหลายท่านในงานนี้จะมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารจากกระทรวงอว.ผู้บริหารจากหน่วยที่ลงนามความร่วมมือพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนประมาณรวม200ท่านซึ่งกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ดำเนินการนโยบายตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสูงวัยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะให้อยู่รอดในโลกยุคใหม่และสามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมและสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งนี้ขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีพร้อมทั้งท่านผู้บริหารจากอว.และผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมลงนามคณะวิจัยผู้ร่วมงานสื่อมวลชนที่มาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังในวันนี้ขอกราบขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณได้กล่าวเมื่อกี้ท่านที่เกริ่นไปข้างต้นครับว่า